สวัสดีครับผมนายอนกรเชี่ยวบางยางชั้นปวค52/8รหัส092และนายยุทธพงษ์บัวพิมพ์ปวค58/2รหัส055วันนี้พวกผมจะมานำเสนอสื่อการเรียนการสอนเรื่อง Condition and Loop นะครับคำสั่ง Condition ในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งเงื่อนไขในภาษา C#คำสั่งเงื่อนไขเป็นคำสั่งที่ให้คุณสามารถควบคุมโปรแกรมให้ทำงานตามต้องการตามเงื่อนไขที่กำหนดให้คำสั่ง if เป็นคำสั่งเลือกพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมในทุกๆภาษามันถูกใช้เพื่อควบคุมโปรแกรมเพื่อให้ทำงานในบล็อกของ if ถ้าตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยคำสั่ง if มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ดังตัวอย่างนี้ expression คือเงื่อนไขที่คุณจะต้องกำหนดเพื่อที่จะให้โปรแกรมทำงานถ้า expression เป็น trueโปรแกรมมาทำงานให้บล็อกคำสั่งของ if ที่ล้อมรอบด้วยปีกกาถ้า expression เป็น false มันจะถูกเพิกเฉยและไปทำงานบรรทัดต่อไปหลังบล็อกของ if จากตัวอย่างด้านบนนะครับเราได้ใช้คำสั่ง if เพื่อตรวจสอบชื่อในตัวแปร name ว่าถ้ามันเท่ากับ Matteo จะทำให้ expression เป็น true และจะแสดงคำว่า welcome Matteoออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถลองใช้กับชื่ออื่นๆได้ดังตัวอย่างด้านซ้ายมือนะครับคำสั่ง if คุณสามารถใช้คำสั่ง if สำหรับเงื่อนไขที่2และใช้คำสั่ง else สำหรับเงื่อนไขในกรณีที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขใดๆก่อนหน้านี้เลยมาดูตัวอย่างกับโปรแกรมตรวจสอบเกรดโดยใช้คำสั่ง eval ด้านซ้ายมือนะครับจากตัวอย่างที่แล้วเป็นตัวแปรสำหรับการตรวจสอบเกรดโดยการให้คะแนนลงไปในตัวแปร scoreและโปรแกรมจะนำไปคำนวณเกรดที่ได้คือถ้าคะแนนตั้งแต่80ขึ้นไปจะได้เกรด A 70จะได้เกรด B 60จะได้เกรด C ไปเรื่อยๆและในคำสั่ง else ไม่ตรงกับเงื่อนไขใดๆก่อนหน้านี้เลยและคุณจะสอบตกและนี่เป็นผลลัพธ์เมื่อเราได้ลองใส่ค่าคะแนนต่างๆลงบนโปรแกรมคำสั่ง switch caseคำสั่งการเลือกอีกแบบหนึ่งคือคำสั่ง switch case ซึ่งมันทำงานคล้ายกับคำสั่ง ifแต่มันใช้สำหรับเปรียบเทียบกับค่าคงที่เท่านั้นซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้โดย input value เป็นค่าที่ต้องการนำไปเปรียบเทียบกับค่าคงที่ในแต่ละกรณีในบล็อกของสวิตช์ที่เรียงลำดับกันเมื่อเงื่อนไขตรงกับเคสใดๆโปรแกรมจะทำงานข้างของคำสั่งเคสจนกว่าจะพบคำสั่งเบรกเพื่อที่จะออกจากบล็อกของสวิตช์ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างการใช้สวิตช์เคสนะครับในตัวอย่างเราได้ส่งตัวแปร n เป็น argument สำหรับสวิตช์และมันมีประเภทข้อมูลเป็นแบบ integer สังเกตว่าเงื่อนไขเคสต่างๆก็ต้องเป็น integer ด้วยเช่นกันในบทนี้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมโปรแกรมโดยใช้คำสั่งเลือกจากเงื่อนไขในภาษา C# นะครับสวัสดีครับเราจะมาต่อกันที่คำสั่งของ loop นะครับผมในบทเรียนนี้นะครับคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คำสั่งวนซ้ำนะครับเพื่อควบคุมโปรแกรมนะครับเช่นคำสั่ง while loop do while loop for loop และ for each loop นะครับผมคำสั่งวนซ้ำนะครับถูกใช้เพื่อควบคุมโปรแกรมนะครับเพื่อให้โปรแกรมนะครับทำบางส่วนของโค้ดซ้ำๆนะครับมี loop หลายประเภทนะครับที่เราสามารถใช้ได้ในภาษา C# นะครับและคุณจะได้เรียนรู้มันทั้งหมดนะครับเราจะเริ่มต้นกับ loop ที่ง่ายที่สุดก่อนเลยนะครับก็คือ while loop นะครับผมนะครับคำสั่ง while loop นะครับเป็นคำสั่งวนซ้ำที่ง่ายที่สุดนะครับในภาษา C# ครับโดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้นะครับผม while loop นะครับจะเป็นการใช้งานในการทำซ้ำนะครับส่วนของโปรแกรมนะครับในขณะที่ expression นะครับจะเป็น true จนกว่า expression จะเป็น false นะครับโปรแกรมจะออกจาก while loop และทำงานต่อไปหลังจาก loop นะครับผมนี่คือตัวอย่างการใช้ while loop นะครับในภาษา C# นะครับผมในตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็จะเป็นตัวอย่างในการใช้งาน while loop นะครับเพื่อนับเลขนะครับโดยโปรแกรมจะนับเริ่มจาก1ถึง10นะครับเราได้กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวนับเป็น1นะครับและ expression ของเราคือ n น้อยกว่าเท่ากับ10นะครับนั่นหมายความว่าโปรแกรมจะทำงานใน loop ของ while ตราบใดที่ค่าของตัวแปร n ยังน้อยกว่าหรือเท่ากับ10นะครับหลังจากนั้นมันจะออกจาก loop นะครับและแสดงข้อความ loop n บรรทัดสุดท้ายนะครับในลูปก็จะแสดงค่าของ n นะครับและเพิ่มค่าขึ้นในแต่ละรอบนะครับโดยคำสั่ง n บวกๆครับเพื่อไม่ให้โปรแกรมอยู่ในลูปต่อไปนะครับผมและนี่ก็เป็นผลลัพธ์นะครับจากตัวอย่างการใช้ while loop นะครับเพื่อนับตัวเลขนะครับผม
คำสั่ง do while loop นะครับก็จะคล้ายกับ while loop นะครับซึ่งมันสามารถใช้ทดแทนกันได้นะครับโดยมีรูปแบบการใช้งานนะครับดังนี้นะครับผมสิ่งที่แตกต่างของ do while loop นะครับก็คือการตรวจสอบ exception ครับหลังจากการทำงานรอบแรกนะครับเสร็จสิ้นนั่นหมายความว่า do while loop อ่ะจะต้องทำงานอย่างน้อย1รอบครับสังเกตว่า exception อ่ะจะอยู่ตอนท้ายของ loop นะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับนะครับตัวอย่างเป็นการใช้ do while loop นะครับเพื่อถามให้ผู้ใช้ป้อนตัวเลข0นะครับเพื่อออกจาก loopถ้าตัวเลขที่เข้ามาไม่ใช่0โปรแกรมก็จะถามใส่ใหม่เรื่อยไปนะครับผมและเมื่อใส่เลข0มันก็จะทำให้เอกเป็นชัดอ่ะของเราเป็น false และทำให้โปรแกรมออกจากลูปนะครับและนี่เป็นผลลัพธ์นะครับของตัวอย่างการใช้ do while loop ครับเมื่อทดสอบรันโปรแกรมและป้อนตัวเลขนะครับผมคำสั่ง for loop นะครับเป็นลูปที่ใช้ทำซ้ำคำสั่งหรือชุดคำสั่งเป็นจำนวนรอบที่แน่นอนครับโดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้นะครับผมในการใช้ for loop ครับเราสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นสร้างเงื่อนไข expression นะครับและทำการกำหนดการเพิ่มค่าหรือลดค่าของตัวทำซ้ำได้ก่อนที่ลูปจะเริ่มทำงานนะครับมันจะมีประโยชน์ที่จะให้เราสะดวกครับเพราะว่าเมื่อเรารู้จำนวนรอบที่แน่นอนในการวนซ้ำของโปรแกรมนะครับนะครับเป็นตัวอย่างครับในตัวอย่างนะครับจะเป็นการใช้ for loop เพื่อแสดงตัวเลข1ถึง10เช่นกันนะครับสังเกตว่าการกำหนดค่าเริ่มต้นการสร้างเงื่อนไขและการเพิ่มค่าจะถูกใส่ไว้ในส่วนหัวของโปรแกรมที่เดียวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมันก็เป็นแค่ทางเลือกนะครับเราสามารถนำไปใส่ที่ใหม่ได้ถ้าต้องการนะครับผมและข้างล่างนี้ก็เป็นผลลัพธ์ของโปรแกรมนะครับที่ใช้ for loop นะครับจะเห็นว่ามันได้ผลลัพธ์เหมือนกับ while loop นะครับซึ่ง loop ทั้ง2ประเภทนี้ก็สามารถใช้ทดแทนกันได้เช่นกันนะครับแต่อาจจะเขียนแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับคำสั่ง for each loop นะครับผมก็จะใช้สำหรับวนซ้ำในค่าเลย์นะครับที่ทราบหรือไม่ทราบขนาดนะครับโดย loop จะเริ่มอ่านค่าจากสมาชิกตัวแรกในอาร์เรย์ไปจนถึงตัวสุดท้ายนะครับในตัวอย่างนะครับเราก็ได้สร้างอาร์เรย์ของตัวเลขแบบอินทิเจอร์นะครับซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด8ตัวนะครับในการวนซ้ำแต่ละรอบนะครับค่าก็จะเก็บไว้ที่ตัวไบไอนะครับแล้วก็แสดงผลออกมาทางคอนโซลนะครับผมคำสั่งเบรกนะครับเป็นคำสั่งเพื่อบังคับให้ลูปสิ้นสุดการทำงานในทันทีนะครับการหยุดการทำงานของลูปนะครับโดยการใช้คำสั่งเบรกนะครับมักจะสร้างให้กับเงื่อนไขบางอย่างของคอนดิชันครับเพื่อทำให้โปรแกรมออกจากลูปนะครับมันสามารถใช้ได้กับลูปตัวเพศนะครับ while do while for และ for each loop นะครับผมมาดูตัวอย่างการใช้คำสั่งเบรกนะครับผมก็คือในตัวอย่างนั้นหน้าซ้ายนะครับจะเป็นโปรแกรมออกจากลูปนะครับเพื่อเมื่อ i มีค่าเท่ากับ5มันไม่สำคัญว่าเงื่อนไขในลูปที่ i อ่ะน้อยกว่าหรือเท่ากับ10นะครับจะเป็นจริงหรือไม่คำสั่ง continue นะครับก็จะเป็นคำสั่งใช้เพื่อข้ามการวนซ้ำรอบปัจจุบันนะครับมันจะข้ามการทำงานคำสั่งทั้งหมดภายในลูปนะครับหลังจากคำสั่ง continue และไปเริ่มต้นรอบใหม่มันสามารถใช้กับลูปทุกประเภทนะครับผมในตัวอย่างนะครับผมเราจะได้ใช้คำสั่ง continue เพื่อข้ามการแสดงผลของตัวเลขคู่โดยคำสั่งจะทำงานเมื่อ i% 2เท่ากับ0นั่นหมายความว่า i จะข้ามการแสดงผลไปนะครับครับขอจบการนำเสนอคือการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม